สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work Point Today #EP ที่37ค่ะเป็นอีกหนึ่งประเด็นทางการเมืองที่ร้อนแรงมากๆในช่วงนี้นะสำหรับข่าวการผ่านพ.ร.ก.กู้เงิน 500,000 ล้านบาทสำหรับแก้ไขวิกฤตโควิด-19 แต่ดันมีเอกสารชี้แจงการใช้เงินทั้งหมดแค่5แผ่นแถมนายกรัฐมนตรีเนี่ยยังไม่ยอมมาเข้าร่วมประชุมสภาทั้งที่เป็นวาระสำคัญมากๆจนต้องมีการเปิดนับเสียงในสภาเล่นเอาบรรยากาศในสภาเนี่ยวุ่นวายสุดๆแล้วการกู้เงินครั้งนี้จะส่งผลกระทบอะไรกับเราประชาชนธรรมดาบ้างเงินที่กู้มาจะเอาไปทำอะไรเกิดเหตุการณ์อะไรขึ้นบ้างในวันประชุมมันจะวุ่นวายแค่ไหนไปฟังสรุปทั้งหมดกันได้ในแฮชแท็กพ.ร.ก.กู้เงิน 500,000 ล้านค่ะใครที่ติดตามข่าวอย่างใกล้ชิดก่อนหน้านี้นะคะก็จะรู้ว่ารัฐบาลเนี่ยยืนยันนั่งยันนอนยันเสียงแข็งมาตลอดว่ารัฐบาลน่ะมีงบประมาณเพียงพอกับการจัดการกับวิกฤตโควิดครั้งนี้และยืนยันว่าไม่ต้องกู้แน่นอน 100% แต่จู่ๆวันที่25พฤษภาคมที่ผ่านมาค่ะก็ได้มีราชกิจจานุเบกษาประกาศเผยแพร่กำหนดให้อำนาจกระทรวงการคลังกู้เงินเพื่อแก้ปัญหาเศรษฐกิจสังคมหลังจากการระบาดของเชื้อโคโรนาไวรัส2019วงเงินจำนวน 500,000 ล้านบาทค่ะแล้ววันที่9มิถุนายนที่ผ่านมาก็เป็นการประชุมสภาเรื่องการผ่านพ.ร.ก.เงินกู้ 500,000 ล้านเนี่ยแหละจริงๆตอนแรกมันมีข่าวว่าเขากะจะกู้ 700,000 ล้านนะคะแต่ไปๆมาๆเขาก็ลดลงเหลือ 500,000 ล้านเนาะแล้วจะมีรายละเอียดยังไงเราไปดูกันค่ะก่อนอื่นมาเข้าใจกับคำว่าพ.ร.ก.เงินกู้กันก่อนค่ะพ.ร.ก.เนี่ยมันย่อมาจากพระราชกำหนดเป็นกฎหมายรูปแบบหนึ่งที่พระมหากษัตริย์ทรงตราขึ้นโดยคำแนะนำและการยินยอมของคณะรัฐมนตรีอาศัยอำนาจที่วางไว้ตามรัฐธรรมนูญเป็นกรณีฉุกเฉินนะการประกาศพระราชกำหนดเนี่ยจะประกาศได้ในกรณีฉุกเฉินเท่านั้นสภาวะเร่งด่วนไม่อาจหลีกเลี่ยงได้แล้วพอมันเป็นคำว่าฉุกเฉินค่ะนั่นหมายความว่ามันได้รับการอนุมัติทันทีโดยไม่ผ่านสภาคือปกติเวลาที่รัฐบาลจะกู้เงินออกนโยบายหรือใดอะไรก็แล้วแต่เขาจะต้องเอามาผ่านสภาให้ส.ส.ทั้งฝ่ายรัฐบาลแล้วก็ฝ่ายค้านเนี่ยมาได้อภิปรายมาถกเถียงกันก่อนว่ามันเหมาะสมไหมแต่พอมันเป็นพ.ร.ก.ปุ๊บอ่ะมันไม่ต้องผ่านทั้งหมดที่ว่ามาเลยมันสามารถเอาไปใช้ก่อนได้เลยแล้วค่อยมาชี้แจงกับสภาทีหลังว่าเงินที่กู้มา 500,000 ล้านบาทเนี่ยจะใช้อะไรบ้างถ้าสมมุติว่าในการชี้แจงอ่ะส.ส.ยกประชุมให้ผ่านมันก็คือผ่านแต่ถ้าไม่ผ่านอ่ะก็คือปัดตกไปนะคะนำมาใช้ต่อไม่ได้แต่เรื่องที่เคยใช้ไปแล้วอ่ะมันจะไม่ได้ถูกแคนเซิลไม่ได้ถูกโมฆะอะไรประมาณนั้นเนาะดังนั้นการกู้เงินของพ.ร.ก.กู้เงินครั้งนี้ค่ะก็คือการกู้เงินของรัฐบาลแบบที่ไม่ต้องผ่านความเห็นชอบจากสภาโดยอาศัยอำนาจของพระมหากษัตริย์ตามรัฐธรรมนูญนั่นเองนะแล้ววัตถุประสงค์ของการกู้เงินครั้งนี้คืออะไร1แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อการแก้ไขปัญหาการระบาดของโรคโควิด-19 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการแพทย์สาธารณสุขวิจัยพัฒนาวัคซีนภายในประเทศวงเงิน 30,000 ล้านบาท2แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์ช่วยเหลือเยียวยาหรือชดเชยให้แก่ประชาชนในทุกสาขาอาชีพซึ่งได้รับผลกระทบจากการระบาดของเชื้อโควิด-19 บรรเทาค่าใช้จ่ายของประชาชนช่วยเหลือผู้ประกอบการให้สามารถดำเนินธุรกิจต่อเนื่องได้ในวงเงิน 300,000 ล้านบาท 3 แผนงานหรือโครงการที่มีวัตถุประสงค์เพื่อฟื้นฟูเศรษฐกิจและสังคมที่ได้รับผลกระทบจากการระบาดของโควิด-19 รักษาระดับการจ้างงานกระตุ้นการลงทุนและการบริโภควงเงิน 170,000 ล้านบาทนะคะอันนี้ก็คือจุดประสงค์3อย่างของการกู้เงินครั้งนี้แล้วการกู้เงินครั้งนี้มันผิดกฎหมายอะไรมั้ยเอาจริงๆก็ไม่นะตามประกาศของคณะนโยบายการเงินการคลังในปี61เนี่ยกำหนดว่าสัดส่วนของหนี้สาธารณะต่อ GDP อ่ะจะต้องไม่เกิน 60% นั่นหมายความว่าจำนวนหนี้สาธารณะของประเทศอ่ะจะต้องไม่เกิน 60% ของผลผลิตมวลรวมในประเทศค่ะประมาณแบบรายได้ประเทศอะไรประมาณนั้นน่ะและเอาจริงๆการกู้เงินน่ะสำหรับประเทศที่กำลังพัฒนามันก็ไม่ได้ผิดอะไรค่ะถ้ารัฐบาลกู้เงินมาเพื่อลงทุนให้กับไฟฟ้าประปาพลังงานต่างๆทำให้ประชาชนมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีขึ้นทำให้มีการลงทุนมากขึ้นประชาชนมีงานทำมีรายได้สูงขึ้นรัฐบาลก็จะเก็บภาษีจากประชาชนได้เยอะขึ้นอันนี้ถือว่าเป็นแง่ดีของการกู้เงินนะแต่ทั้งนี้ก็ต้องขึ้นอยู่กับเงื่อนไขที่ว่ารัฐบาลสามารถหาเงินมาชดเชยคืนได้มีแนวทางการหาเงินคืนได้ที่ชัดเจนรัฐบาลของประเทศต่างๆค่ะทั้งที่กำลังพัฒนาแล้วก็พัฒนาแล้วอ่ะต่างก็มีหนี้สาธารณะอยู่เป็นจำนวนไม่น้อยแต่ถ้ากู้มากเกินไปประเทศเราอาจจะเป็นประเทศที่ฐานะทางเศรษฐกิจของประเทศไม่มั่นคงแล้วก็อาจจะนำไปสู่การล้มละลายทางเศรษฐกิจของประเทศได้เขาก็เลยต้องมีการกำหนดเพดานหนี้สาธารณะไว้ให้ไม่เกิน 60% ของ GDP ประเทศเพื่อกันเหตุการณ์นั้นที่จะเกิดขึ้นเนาะซึ่งการ
การกู้ในครั้งนี้ค่ะถ้าสมมุติว่ารวมว่ากู้ 500,000 ล้านผ่านเนี่ยหนี้สาธารณะจะปรับตัวขึ้นไปเป็น 9,181,428 ล้านบาทหรือคิดเป็นประมาณ 57.31% ของ GDP ซึ่งมันก็ยังไม่เกิน 60% นั่นแหละเพราะฉะนั้นการกู้ครั้งนี้มันก็ไม่ได้ผิดกฎหมายอะไรข้อไหนเนาะจุดประสงค์ก็ฟังดูดีนี่การกู้ครั้งนี้ก็ไม่ได้ผิดกฎหมายด้วยแล้วทำไมฝ่ายค้านหรือว่าประชาชนต้องออกมาค้านกันเยอะแยะด้วยอ่ะอย่างแรกค่ะคือเงินกู้อ่ะสุดท้ายมันก็คือเงินกู้มันจะกลายเป็นหนี้สาธารณะของประชาชนค่ะอย่างที่เราบอกเนาะว่าการที่ประเทศต่างๆกู้เงินน่ะมันไม่ใช่เรื่องผิดอะไรเลยและตามกฎหมายไทยก็ยังกู้ได้เพราะยังไม่เกิน 60% ของ GDP ประเทศแต่มันจำเป็นต้องกู้จริงๆเหรอก่อนหน้านี้ในการประชุมผ่านร่างงบประมาณปี65ค่ะสาธารณสุขยังโดนตัดงบอยู่เลยกลาโหมยังได้งบ 200,000 ล้านยังสามารถซื้ออาวุธได้ยังมีเงินไปจ่ายค่าหนี้ผูกพันทั้งที่ประเทศอื่นอ่ะเขาเลื่อนจ่ายกันไปหมดแล้วอาวุธยังไม่ต้องรีบซื้อปีนี้ก็ได้ปีก่อนๆ ก็ซื้อไปต้องเยอะแล้วและยังมีโครงการพัฒนาชุมชนอีกหลายอย่างที่เป็นโครงการที่ไม่จำเป็นต้องทำในปี65ก็ได้เอางบไปลงกับสาธารณสุขไปลงกับวัคซีนให้ประชาชนก่อนดีกว่าแต่ว่าจริงๆรัฐบาลยังมีงบที่ตัดได้อยู่นี่เอางบไปลงกับวัคซีนก่อนก็ได้แต่รัฐบาลอ่ะไม่ทำแบบนั้นรัฐบาลเลือกที่จะใช้เงินกู้ในการแก้ปัญหาซึ่งไอ้เงินกู้ที่ว่ามันก็เป็นหนี้สาธารณะของประชาชนรวมแล้วตั้งแต่คุณประยุทธ์รัฐประหารเข้ามาเนี่ยกู้ไปแล้วมากกว่า 5.4 ล้านล้านบาทนะถือว่าเป็นรัฐบาลที่ทำยอดกู้เงินมากที่สุดในประวัติศาสตร์เลยถ้าจะใช้เงินกู้แก้ปัญหาแบบนี้ก็ไม่เห็นต้องมีรัฐบาลเลยก็ให้ข้าราชการธรรมดาไปทำก็ได้นะเวลามีปัญหาอะไรฉุกเฉินก็กู้เงินเอาเหตุผลข้อที่2คือรัฐบาลต้องการจะกู้เงิน 500,000 ล้านบาทแต่มีเอกสารประกอบการกู้เงินแค่5แผ่นฟังไม่ผิดค่ะรัฐบาลใช้เอกสารจำนวน5แผ่นในการชี้แจงว่าจะกู้เงิน 500,000 ล้านบาทไปทำอะไรบ้างและใน5แผ่นที่เราบอกอ่ะมันเป็นข้อมูลชี้แจงการใช้เงินจริงๆอ่ะแค่ครึ่งแผ่นเท่านั้นแค่แบบตารางนี้ตารางเดียวอ่ะต้องนั้นเป็นรายละเอียดอย่างอื่นปีกย่อยตามกฎหมายบาค่ะเอกสารประกอบอย่างอื่นรายละเอียดเพิ่มเติมไม่มีชี้แจงอะไรใดๆทั้งสิ้นตอนที่อยู่ในสภาก็ไม่สามารถชี้แจงได้ว่าไอ้3อันแต่ละโครงการที่เราบอกไปอ่ะมันมีอะไรบ้างเอาจริงดินี่ประเทศเราสามารถกู้เงิน 500,000 ล้านบาทด้วยเอกสาร5แผ่นได้จริงเหรอข้อที่3ค่ะครั้งที่แล้วก็เพิ่งกู้เงินไปล้านบาทอย่างที่บอกค่ะว่าการกู้เงินมันไม่ได้แย่ถ้าอยู่ในกรอบที่ว่ารัฐบาลมีแนวทางชัดเจนในการหาเงินมาคืนให้ประเทศได้แล้วก็ทำได้จริงแต่ในปี63เนี่ยรัฐบาลก็เพิ่งกู้เงินไปล้านบาทนะคะสำหรับในการดูแลวิกฤตโควิดแต่สุดท้ายการแก้ปัญหาโควิดในประเทศไทยอ่ะมันก็ไม่เป็นรูปเป็นร่างวัคซีนก็ได้ช้ากว่าประเทศอื่นความหลากหลายทางวัคซีนก็ไม่มีเงินที่กู้มาก็ละลายไปกับเงินชดเชยการระบาดใหม่หลายๆครั้งก็เกิดจากการทำงานที่บกพร่องของรัฐบาลคลัสเตอร์มีเพิ่มขึ้นทุกวันผู้เสียชีวิตก็เพิ่มขึ้นทุกวันไม่เห็นจะแก้ปัญหาเป็นชิ้นเป็นอันเลยอ่ะแถมแนวทางการจัดหาเงินมาคืนก็ไม่มีคิดจะกู้ลูกเดียวแต่ไม่คิดวิธีหาเงินคืนให้เลยสรุปก็คือมองว่าถึงให้เงินรัฐบาลไปอ่ะรัฐบาลก็ไม่มีความสามารถในการจัดการเงินตรงเนี้ยให้สามารถแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นอยู่ดีเดียวมันก็ละลายหายไปเหมือนกับเงินล้านบาทที่กู้มาครั้งก่อนแหละไม่ได้ทำประโยชน์อะไรมีแต่สร้างหนี้ให้ประชาชนอย่างเดียวอันนี้ก็คือ3เหตุผลหลักๆที่ทางฝ่ายค้านเขาชี้แจงในสภานะคะต่อมาค่ะดราม่าในสภาดราม่าที่1การฉีกเอกสารเงินกู้กลางสภานายณัฐชาส.ส.จากพรรคก้าวไกลอภิปรายว่าคุณประยุทธ์ไม่มีความสามารถในการบริหารเงินที่มีอยู่แต่ยังจะมีหน้าไปกู้เงินมาบริหารอีกที่ไม่สามารถยอมให้รัฐบาลกู้เงินครั้งนี้ได้เพราะกู้ถึง 500,000 ล้านแต่ให้เอกสารพิจารณามาแค่5แผ่นไม่ยอมบอกพี่น้องประชาชนคนใช้หนี้ตัวจริงว่าเงินที่กู้ไปทำอะไรที่ไหนอย่างไรมีตัวชี้วัดในการกู้เงินก้อนนี้ไหมพี่น้องประชาชนจะได้กลับสู่สภาพปกติภายในกี่เดือนวัคซีนจะได้ครบทุกคนไหมมีวัคซีนให้เลือกมากกว่านี้หรือไม่แต่ท่านกลับทำตัวลับๆล่อๆตอนผ่านครม.ก็ทำเป็นประชุมลับพอส่งเข้าสภามาก็มีเอกสารแค่5แผ่นบอกให้รีบๆผ่านทำตัวเป็นคนร้อนเงินสุดท้ายค่ะก็มีการเสนอแนวทางออกว่าทางออกตอนนี้มีแค่2ทางอย่างแรกก็คือถอนพ.ร.ก.เยียวยาเฮงซวยฉบับนี้ออกไปแล้วกลับมาทำใหม่เป็นพ.ร.บ.งบประมาณกลางปีหน้าที่มีรายละเอียดของแต่ละโครงการชัดกว่านี้ตัวเลือกที่2ก็คือเปลี่ยนตัวคนกู้ซึ่งก็คือเปลี่ยนตัวนายกเพราะนายกคนเดิมคนกู้คนเดิมไม่เหลือความชอบธรรมและความน่าเชื่อถือแล้วดราม่าที่2ในสภาค่ะนายกเดือดตั้งแต่เช้าถึงเย็นค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาไม่ได้เข้าร่วมประชุมสภาเลยถึงแม้ว่าจะเป็นการกู้เงิน 500,000 ล้านบาทในชื่อของพลเอกประยุทธ์ก็ตามโดยให้รมว.คลังเนี่ยเป็นคนนำเสนอนะทางพรรคเพื่อไทยแล้วก็ก้าวไกลค่ะเขาก็เลยเสนอให้มีการนับองค์ประชุมถึง2ครั้งโดยให้เหตุผลว่านายกรัฐมนตรีและรัฐบาลไม่สนใจเข้าประชุมเลยทั้งที่เป็นการประชุมที่สำคัญมากการนับองค์ประชุมสภามีไว้ทำไมก็คือมีไว้นับจำนวนส.ส.ที่เข้าร่วมประชุมนั่นแหละถ้าจำนวนส.ส.ที่เข้าร่วมประชุมณตอนนั้นมันไม่ครบตามเกณฑ์กฎหมายกำหนดอ่ะมันก็จะไม่สามารถผ่านกฎ
หมายหรือผ่านร่างอะไรได้นะคะการประชุมวันนั้นก็จะเป็นโมฆะไปตลอดเวลาการประชุมทั้งวันมีส.ส.ค่อนข้างบางตาส่วนใหญ่ส.ส.ที่หายไปเป็นส.ส.ของพรรคร่วมรัฐบาลส.ส.บางคนมาแค่ลงชื่อช่วงเช้าให้ครบองค์ประชุมให้เปิดสภาได้แล้วก็เดินทางออกไปจากสภาเพราะคิดว่าจะได้ลงมติในวันที่10อ้าวนี่ยังไม่คิดจะฟังความเห็นด้านอื่นก่อนลงมติเลยเหรอนี่เราทำงานกันแบบนี้ได้จริงดิแต่มันก็มีอีกสาเหตุนึงค่ะที่ทางรองประธานสภาเขาชี้แจงว่าตอนนี้มันเป็นช่วงโควิด19ประธานสภาหรือก็คือนายชวนหลีกภัยเนี่ยเขาระบุไว้ว่าหากสมาชิกคนใดไม่ได้อภิปรายให้สามารถนั่งอยู่รอบๆบริเวณห้องประชุมได้ก็คือไม่ต้องเข้ามาอยู่ในห้องประชุมแต่ว่าอยู่ในสภาได้แต่ในเคสเนี่ยถ้าสมมติจะนับส.ส.มันก็จะครบเว้ยเพราะว่าเขาก็จะแค่เดินจากห้องนู้นมาในห้องประชุมสภาต่อมาค่ะส.ส.ก้าวไกลก็เลยบอกว่าถ้าคุณประยุทธ์ไม่มาปรากฏตัวใน18 นาฬิกาเนี่ยจะขอนับองค์ประชุมในเวลา19 นาฬิกาค่ะพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาก็เลยเข้ามาในที่ประชุมพร้อมกับลุกขึ้นตอบโต้ข้อกล่าวหาของฝ่ายค้านด้วยน้ำเสียงอันโด่งดังและท่าทีไม่สบอารมณ์ใช้เวลาประมาณ30นาทีสรุปเนื้อหาเลยก็คือติดตามการอภิปรายตั้งแต่เช้ายืนยันว่าให้ความสัมพันธ์กับระบบรัฐสภาให้เกียรติทุกคนเสมอแต่คนอื่นก็ต้องให้เกียรติตนด้วยวันนี้กลับมาตอบคำถามซ้ำๆเดิมๆคำถามเก่าๆที่ชี้แจงไปแล้วก็ไม่ฟังวันนี้โชคดีที่สภามีเอกสิทธิ์คุ้มครองถ้าข้างนอกมีปัญหาเหมือนกันล่ะผมเอาข้อเท็จจริงมาสู้ไม่ได้เอาเรื่องที่ตัวเองโกหกบิดเบือนมาสู้ผมพูดไม่ได้ผมเป็นคนนึงที่ถวายสัตย์ปฏิญาณไปแล้วว่าจะไม่พูดโกหกจะเป็นคนซื่อสัตย์สุจริตจงรักภักดีต่อสถาบันชาติศาสนาและพระมหากษัตริย์นั่นแหละคือผมถ้าใครที่ฟังอยู่ตอนนี้เรารู้สึกว่าคุณนายกพูดอะไรไม่เข้าใจเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเหมือนกันค่ะเอาเป็นว่าไปดูผลการประชุมสภาต่อเลยละกันผลการประชุมสภาก็เป็นไปอย่างที่ทุกคนคาดค่ะก็คือผ่านฉลุยสภาผู้แทนราษฎรได้ลงมติอนุมัติพ.ร.ก.เงินกู้ 500,000 ล้านบาทด้วยคะแนนเห็นด้วย270 เสียงต่อไม่เห็นด้วย196 เสียงทางด้านก้าวไกลก็ยังมีงูเห่า4 คนเหมือนเดิมค่ะส่วนเพื่อไทยขาดไป7 เสียงเป็นเสียงที่ไม่ลงมตินะด้านภูมิใจไทยอันนี้น่าสนใจถึงแม้ว่าจะออกมาด่ารัฐบาลอย่างดุเดือดตอนวันอภิปรายท้วงติงต่างๆนานาว่าการจัดสรรงบของรัฐบาลไม่เหมาะสมด่ารัฐบาลกันแบบดุเดือดมากแต่สุดท้ายก็ยกมือให้มตินี้ผ่านอยู่ดีนะคะสุดท้ายประชาธิปัตย์ค่ะก็ยกมือให้ผ่านเกือบหมดเช่นกันด้านความเห็นในโซเชียลก็ไม่ค่อยโอเคกันสักเท่าไหร่ค่ะแหงสิอยู่ๆสร้างนี้ให้ประชาชน500,000 ล้านบาทแต่มีเอกสารพิจารณาให้5 แผ่นแถมชี้แจงโครงการมาแค่ครึ่งหน้ากระดาษแต่จุดนี้ประชาชนเราก็ทำอะไรไม่ได้นอกจากคอยติดตามสถานการณ์การใช้เงินในโครงการของรัฐบาลต่างๆอย่างระมัดระวังนะคะโอเคก็จบสรุปไปแล้วนะคะสำหรับแฮชแท็กในวันนี้พ.ร.ก.เงินกู้500,000 ล้านค่ะได้ข่าวว่าหลายๆคนอยากให้ทำแล้วก็ขอแฮชแท็กนี้กันมานานแล้ววันนี้ก็จัดให้แล้วนะคะแล้วเหมือนเดิมค่ะสำหรับใครที่ชอบคลิปการสรุปดราม่าสรุปข่าวแบบนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กด Subscribe Work Point Today ไว้ด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อไปค่ะสำหรับใครที่อยากไปติดตามเนียมต่อก็ไปตามได้ที่ Channel เนียมแฮชแท็กนะวันนี้ลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่ในแฮชแท็กหน้าค่ะบ๊ายบาย